ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่อง PJ TP กันอีกแล้วถ้าภาพสะดุดต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าพี่ใช้โทรศัพท์อันนะครับแรมมีแค่2กิกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟรีไฟล์อัปเดตเยอะมากโทรศัพท์พี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วต่อไปอาจจะเปลี่ยนวิธีการอัดคลิปนะครับแต่ว่ารอพี่มีงบก่อนนะอันว่าวันนี้พี่มาบอกกิจกรรมสำหรับสายฟรีกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับบอกแล้วว่าช่องนี้สายฟรีอยู่ได้กิจกรรมนี้เลยครับอาสาทำความดีนะครับลุ้นไม่ต้องลุ้นครับคือเราสามารถรับตั๋วไดมอนด์ฟรีนะครับแล้วก็ตั๋วปืนฟรีแล้วก็หมวกฟรีนะครับแล้วก็ตั๋วโกฟรีอย่างแรกครับให้น้องเข้ามาที่หน้ากิจกรรมก่อนหนึ่งกดเข้าไปตรงนี้จุดแดงๆนี่แหละครับอยู่ตรงกลางข้างถ้วยรางวัลนะครับกดเข้าไปปุ๊บจากเราก็มาเลือกครับอันที่เป็นจุดเนี่ยอันไหนวะปึ๊บไม่ใช่อันนี้ครับอันที่สองไม่ใช่อันนี้ครับอาสาทำดีครับนี่ครับภารกิจก็คือให้เราเก็บโทเค็นรูปนกเนี่ยนะครับเพื่อไปแลกของนะครับก็คือเขาจะมีว่าอาสานะครับสะสมลักษณ์รักสันติภาพแล้วโดยการบริจาค1บาทร่วมกับโครงการฟรีไฟซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าบริจาคตรงไหนนะครับพี่หาไม่เจอนะครับก็เลยไม่ได้บริจาคตังค์เพื่อเอาแต้มกับเขานะครับแต่ว่ามีกิจกรรมที่สายฟรีถ้าไม่ต้องบริจาค ก็สามารถทำได้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้น้องๆ นะครับเข้าเล่นนะครับเข้าเล่นเกมนะครับ3ตานะครับก็จะสามารถรับโทเค็นได้1อันอย่างนี้เลยนี่นะเป็นไงครับเก็บก่อนโอเคแล้วก็เล่น5ตาได้อีก1อันครับกำจัดศัตรู10ครั้ง10ตัวนะครับได้2อันกำจัดศัตรู15ครั้งนะครับก็ได้อีก2อันนะครับอันนี้นะครับขอปิดก่อนแล้วก็ล็อกอิน3วันครับจะได้2ตัวนะครับเป็นลูกโทเค็นลูกนกครับแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้60นาทีนะครับก็คือลงไปเล่นให้ได้60นาทีครับรวมกันนะครับก็จะได้อีก2อันถามว่าได้โทเค็นตรงนี้แล้วเอาไปทำอะไรได้พี่ก็เอามาแลกของได้ครับตรงหน้านี้เห็นมั้ยหน้าถัดมาเลยเป็นการแลกของครับถ้ามีโทเค็น1อันแลกตัวโกได้นะครับมีโทเค็น5อันสามารถเอามาแลกเป็นหมวกรูปนกได้นะครับซึ่งเขาเคยมาแจกรอบนึงแล้วมีโทเค็น3อันแลกตัวไดมอนด์ได้ครับมีโทเค็นอีก3อันเอามาแลกเป็นตัวสุ่มสกินปืนได้ครับคือแล้วแต่ว่าน้องอยากได้อะไรน้องก็แลกไปนะครับตัวสุ่มสกินปืนก็ดีนะครับสำหรับสายฟรีตัวไดมอนด์ก็ดีครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชุดนะครับสายฟรีเหมือนกันซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ GM เขาจัดมาให้สำหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับคือแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์ก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยกิจกรรมนี้พี่แนะนำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่ครับคำถามโจเซฟครับใครได้ตอบเหมือนพี่บ้างเปล่าเลข3นะครับคำตอบที่ถูกต้องเลขมหัศจรรย์ก็คือเลข3ครับเพราะในคลิปที่พี่ทำไว้พี่ตอบเลข3เห็นเปล่าใครตอบเหมือนพี่ก็เรียบร้อยครับยินดีด้วยคุณชนะครับเย้ได้กล่องสุ่มสกินปืน3กล่องโย่ได้เลยครับเป็นไงใครตอบเหมือนพี่ในโชคดีหมดแล้วครับเหมือนมาพี่บอกแล้วว่าพี่มาเฉลยคำถามนะใครที่ดูพี่ก็โชคดีไปครับบอกแล้วว่าช่องพี่เนี่ยคือแบบยังไงอะสายฟรีอย่างเดียวนี่ได้กล่องมา3กล่องนี้ทำไงครับเปิดสิครับน้องบอกว่าเปิด3กล่องแล้วได้3ถึงจะได้ถาวรใช่ปะแป๊บนึงพี่ขอเคลียร์คนเชิญเนี่ยงั้นก็จัด3กล่องสิเอ้ยเป็นไงครับถาวรออกมา3วัน ถาวรตรงไหนเนี่ยช่างมันครับอย่างน้อยก็ยังได้ครับมาเวลาแต่กล่องนี้ได้มากล่องหนึ่งครับจังหวะนี้เปิดไปโอ้โห3วันครับเป็นไงถาวรออกกล่องนี้ครับยังไม่เคยได้ถาวรเลยผมนี่บุอัตตายิง2นะครับเมื่อก่อนบุอัตติยายิง1นะแต่เขาเปลี่ยนโอ้โหได้15วันเลยครับดีมากแต่ว่าเป็นปืนที่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครับส่วนกล่องนี้มีแค่ M16 กับ นี้ที่พี่ยังไม่ได้ M4 กับ M14 ครับก็เปิดไปครับ3วันออกมาทั้งคู่ครับไม่ได้ถาวรเลยไม่เป็นไรครับกล่องนี้ครับบวกความแม่นยำไม่ได้เลยครับมากล่องสุดท้ายในวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับนี่ครับลุ้นหน้ากากลุ้นกระเป๋าครับพี่อยากได้กระเป๋าถาวรเหมือนกันนะถึงจะดูธรรมดาไม่ค่อยจะใช้แต่ก็อยากสะสมอะ10ขวดดีไหม10สิครับรออะไรล่ะครับโอ้ยเอ้ยได้ตัว1ใบครับตัวสุ่มสกินปืนเฮ้ยเอ้ยเป็นไงกระเป๋าถาวรไม่ออกเลยครับได้สกินระเบิดมาแต่ไม่ได้ถาวรแต่ก็ยังดีครับได้ตัวสุ่มสกินปืนมา1ใบนะก็ถือว่าโอเคนะตัวสุ่มสกินปืนก็สามารถเอาไปสุ่มสกินปืนกันได้นะครับก็ไปดูกันว่าตู้นี้มีอะไรมั่งเขาพูดถึงตู้สุ่มสกินปืนนะตอนนี้คือ M16 อ่ะพี่ไม่อยากได้เลย M4 A1 นะครับเพราะว่าที่พี่อยากได้จริงๆอ่ะพี่อยากได้เป็นอย่างอื่นมากกว่าครับเป็นอยากได้เป็นเนี่ย AW มากกว่าเพราะลูกซองได้แล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวได้ AW นะเพราะว่าเป็นกระบอกเดียวที่บวกความแรงของ AW ซึ่งพักเนี้ยพี่เก็บแรงในการเล่น AW กับสกานะครับซึ่งบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากถ้าเกิดพี่อัดคลิปตอนเล่นได้นะน้องกำเนิดเทพสไนเลยครับเพราะว่าพี่ยิงไม่เคยพลาดครับเพราะพี่เล่นในคอม ต้องเข้าใจว่าคอมพี่พอเล่นได้แต่อัดคลิปไม่ได้ครับส
ส่วนโทรศัพท์เลือกหวังครับแค่เล่นก็ลงไปเข้ายิงมากกว่าครับยังไงก็ลองสุ่มดูครับอะไรนะหมาหมาต้องการอะไรโอ้โหกล่องทองไหมเป็นไงครับหาวอนไม่ออกครับผมได้โทเค็นกล่องต่อไปจะได้แบบนี้โอ้ยตัวสุ่มจะกินปืนครับกล่องที่3เหมือนก็เปลี่ยนรูปกล่องนะครับก็สวยดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็ตู้นี้ได้ชุดผีไปแล้วครับไม่รู้จะสุ่มเอาอะไรอ่ะครับสุ่มไปก็ได้ของซ้ำมากก็ได้ของไม่ดีเก็บไว้เรามีชุดใหม่มาแล้วพี่ค่อยสุ่มดีกว่าครับเพราะว่าพี่ก็ยังมีจิตวิญญาณของสายฟรีอยู่นะครับถ้าเกิดยังไงก็ยังเก็บไว้รอได้นะครับเพราะว่าชุดนี้เราได้แล้วอะถ้าเกิดเราไม่เก็บไว้อีก8วันเดี๋ยวชุดใหม่ก็มาเราไปสุ่มชุดใหม่ดีกว่านะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับปกติก็อยากทำคลิปยาวๆนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะครับก็เป็นว่าสิ่งที่อยากจะบอกไว้นะครับช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับน้องๆหนูๆก็รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดคนไหนที่ขับรถออกไปข้างนอกไปตลาดเดี๋ยวนี้วัยรุ่นขับรถเยอะมากพี่เห็นนะครับน้องๆหนูขับรถก็อย่าขับรถเร็วนะครับอย่าเบียดอย่าแซงเขานะครับช่วงนี้เขาทำถนนเพราะว่าช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงๆใกล้ลอยกระทงแล้วใกล้วันพระใหญ่แล้วพยายามอย่าขับรถเร็วนะครับดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับแล้วก็อย่าแซงขวานะครับแล้วก็อย่าแซงซ้ายระวังหินระวังการทำทางด้วยนะครับพี่เป็นห่วงครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดSubscribeพี่ด้วยนะอย่าลืมนะครับช่องนี้สายฟรีอยู่ได้แล้วก็ถ้าอยากได้บัตรแกงหน้าฟรีก็อย่างที่พี่บอกไปครับว่าเข้าไปที่ช่องพี่แล้วก็ดูตรงคำว่าช่องนะครับกดซับช่องเมียพี่ก่อนเพราะเป็นทางผ่านครับแล้วค่อยไปกดซับช่องสายฟรีนะจ๊ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่องนี้สายฟรีอยู่ได้